รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาครับผมเนี่ยไอ้รูปน้องคนนี้ครับที่อยากจะให้ช่วยวาดให้มาลูกโกะไหวไหมได้ครับน่ารักอยู่นี่น่ารักแล้วอ่ะน่ารักครับนี่คือผู้ชายเหรอผู้หญิงเอาครับครับช่วยวาดรูปให้น้องๆที่จะรับปริญญาแต่ว่าความสามารถของพวกเราคงจะเหนือชั้นอยู่แล้วขั้นเทพอยู่แล้ววาดแล้วเดี๋ยวก็เสร็จก็เลยคิดว่าไหนๆมาแล้วนั่งคุยกันหน่อยดีกว่าครับผมครับตอนนี้อาร์ตได้ข่าวว่าคือจริงๆอาร์ตเป็นคนเชียงใหม่อ๋อใช่ใช่ไหมแต่ได้ข่าวว่าตอนนี้มาอยู่กรุงเทพก็มาทำงานนะครับครับจริงๆเราก็ชอบเชียงใหม่มากกว่าแต่ว่าคนอื่นเขาย้ายไปอยู่นู่นกันนะแต่อยู่นี่มันได้แบบเรื่องการติดต่อสื่อสารครับแล้วต่อเลยครับผมทำงานอิลลัสแล้วก็แอนิเมชันอะไรอยู่แล้วครับแล้วก็อยู่บ้านอยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วครับก็อย่างที่อาร์ตบอกกันก็คือแบบเวลาคุยงานอะไรพวกนี้คืออินเทอร์เน็ตมันช่วยได้ก็จริงพี่แต่ว่าถึงเวลาจริงมันได้เจอหน้าเจอตาอะไรพวกนี้มันสะดวกกว่าครับมันนั่งบีบงานมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายิ่งเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้าก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่อะไรยิ่งใกล้ยิ่งดีใช่ครับบางทีอยู่ห่างมันมีความแบบไม่มั่นใจนะจริงเข้าใจเหตุผลมันนะพอเข้าใจว่าทำไมถึงย้ายมานี่อย่างอาร์ตเนี่ยมีผลงานเป็นการ์ตูนออกมาเป็นเล่มๆอันนี้แบบที่ชัดเจนครับอย่างตอนนี้มีเป็นของผมมันค่อนข้างจะมั่วๆพี่ผมทำแบบพอแบบกล่องดูเล็กที่แบบคือแต่ก็เคยมีการ์ตูนก็มีการ์ตูนบ้างแต่ว่างานผมมันจะแบบแอนิเมชันของเซเว่นอะไรพวกเนี้ยที่ยังฉายอยู่แล้วก็แบบพวกกล่องดูเล็กคือจะแบบงานมันจะทะลึ่งหน่อยอะไรเงี้ยมันจะแบบมีจู๋มีอะไรพวกเนี้ยตลอดเวลาใช่ลูกค้าเขาชอบเราเพราะว่าเราวาดจู๋แต่ว่าเวลาเขาสั่งงานเราเขาจะไม่เอาจู๋อะไรอะไรแบบเนี้ยเขาชอบความทะเลนแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องมีขอบเขตอะไรประมาณนั้นทำงานใช่ครับพี่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ได้วาดการ์ตูนเป็นเล่มๆเนี่ยตอนเริ่มงานการ์ตูนมาจากอะไรก่อนจริงๆเราอ่านการ์ตูนมาก่อนนะครับก็เหมือนเด็กทุกคนวาดคือดูยายบ่าชอบยายบ่าก็วาดตามยายบ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเด็กๆเราอยากเป็นนักวาดการ์ตูนแต่สมัยนั้นรู้สึกว่าโอ้โหมันช่างห่างไกลเหลือเกินกับความเป็นจริงอะไรเงี้ยพอโตขึ้นมาก็เพราะว่าจริงๆเราก็เบื่อมันนะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ทางเราขนาดนั้นก็เลยแบบเบนไปทางแบบพวกอิลลัสมากกว่าหมายถึงเบื่อไอ้การ์ตูนเป็นเรื่องๆใช่ผมรู้สึกมันใช้ความพยายามแบบมากๆเลยครับอาร์ตเนี่ยผมทำอย่างอาร์ตเขาไม่ไหวเขาแบบมันต้องใช้ความพยายามสูงใช่หรือยังไงไม่รู้แต่จริงๆตอนเขาทำมาก่อนนะไอ้ตาลาบูอ่ะคือหนังสือเล่มแรกผมวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ค่อยพอใจมันเท่าไหร่หนังสือที่ตอนไม่อยากให้เอ่ยก็เลยไม่ไม่มีจุดทำไมคือเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เส้นของเราเป็นช่วงทดลองอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยภูมิใจเสนอเท่าไหร่ครับแล้วอย่างอาร์ตเนี่ยเล่มหนึ่งใช้เวลาเราทำงานยังไงเราคิดเป็นพล็อตก่อนแล้วก็วาดก็ต้องคิดพล็อตคิดเนื้อเรื่องคร่าวๆไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาทำเป็นสตอรี่บอร์ดครับที่เหมือนแบบเนื้อเรื่องสตอรี่บอร์ดแล้วก็คุกไปคุกมาแล้วก็ค่อยมาทำงานจริงอะครับมันก็จะมีหลายขั้นตอนก็จะใช้เวลานานมากขั้นตอนไหนนานสุดครับช่วงจริงๆมันแบ่งครึ่งๆเลยนะครับระหว่างสตอรี่บอร์ดกับงานจริงนะครับเขียนจริงอันนี้มันอยู่ที่ว่างานจริงเราจะใช้เทคนิคอะไรอย่างสีน้ำเนี่ยก็จะนานมากก็หลายเดือนอยู่สองสามเดือนอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดรวมกันก็5เดือนอะไรแบบนี้ครับแล้วตอนมีพื้นฐานมาทางอะไรจริงๆผมคือว่าการ์ตูนแบบปกติมันเด็กโง่ๆทั่วไปแต่ว่าพอทำงานจริงเราถนัดคอมมากกว่าเนี่ยผมจะแบบสายแบบคือซื้อซินติกมาเครื่องนึงแล้วเขาวาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จบงานในคอมเพราะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนแบบมือสั่นอะไรเงี้ย
แล้วเราไปวาดผนังกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันจะมีเส้นบางอย่างที่แบบว่าเราคอนโทรลมันไม่ได้อะไรเงี้ยเข้าใจแต่ว่าในคอมมันอันดูได้เข้าใจชัวร์ไปบางทีมันช่วยเส้นให้เราแบบเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ว่าข้อดีของมือสั่นก็คือว่ามันจะได้เรื่องความกระตุกของเส้นซึ่งผมรู้สึกว่าถ้ามองในแง่ดีมากๆก็คือมันก็เป็นสไตล์ครับแต่ถ้ามองในแง่หยาบๆก็คือว่าก็คือมึงมือสั่นนะอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมึงดูมีอารมณ์ดีดูมีอารมณ์แต่พูดเสียงอ่อนๆเสียงกระเซาเสียงกระเซาแต่ว่าณตอนนี้คิดว่าทั้งสองคนนะก็มีสไตล์ที่ชัดเจนสมมติว่าเห็นงานตอนก็จะรู้เป็นงานตอนเห็นงานก็จะรู้อันนี้เรารู้สึกว่าเราพบอันเนี้ยตอนไหนถ้าเกิดนับจากการเขียนการ์ตูนผมรู้สึกว่าจะได้ช่วงเล่มที่3แล้วครับเล่มที่3คือ D Day มันแบบก่อนนี้ผมจะเขียนผู้หญิงไม่เป็นเลยแล้วช่วงระหว่างเขียนกับลังหัน1กับ2อ่ะผมจะฝึกวาดผู้หญิงไปด้วยช่วงนั้นอาจจะไม่มีผู้หญิงปรากฏในเล่มเลยเพราะผมวาดไม่เป็นแต่ว่าเราอ่ะพอฝึกปุ๊บมันแบบเราเริ่มแบบปรับตัวว่าเส้นเราจะทําให้วาดยังไงให้มันออกมาเป็นผู้หญิงที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยบางเบาลงสีน้ําอะไรอย่างเงี้ยจนเราอยากวาดผู้หญิงเป็นตัวนําเรื่องการ์ตูนสักเรื่องก็ได้ดีเดย์แล้วขอลองต่อนะครับไอ้ถือจู่นี่มันจริงๆคือผมวาดจู่มาตั้งแบบนานนมแล้วแหละว่าผมเป็นคนแบบเหมือนเรารู้ว่าเราเป็นคนทะลึ่งแล้ววาดนมวาดจู่ตั้งแต่เด็กอะไรเพราะว่าในห้องน้ำเลยไม่ใช่ไม่ถึงขนาดแต่ว่าแบบมันจะมาทอนตอนช่วงที่แบบคือเส้นผมมันจะนิ่งตอนที่กลับจากอินเดียครับมีช่วงนึงที่ผมแบบเบื่อกรุงเทพเบื่อประเทศไทยเนี่ยก็เลยแบบเอาเงินที่มีอยู่ทั้งหมดไปอินเดียแล้วทีแรกก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้วไปอาศัยเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยทีแรกกลับไปครึ่งปีแต่ว่าปังหมดจริงๆได้แค่2เดือนอะไรเงี้ย2เดือนกลับมาแล้วแบบว่าคือลายเส้นสีทุกอย่างมันเปลี่ยนณช่วงนั้นนะฮะเพราะเราแบบเหมือนเราไปซึมซับเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบมั่วๆมาแล้วก็แบบจู่ที่เคยมันเลี้ยวมากๆแล้วเค้ามาถอนในช่วงนั้นนะให้แบบว่ามันมีมอลมันน่ารักอ่ะเหมือนเด็กเก็บกดเขียนจู่เมื่อก่อนมันเกิดคนเลี้ยวแบบอะไรแบบคือเหี้ยมากอ่ะอุ๊ยคือเหี้ยมากครับอ๋ออินเดียกล่อมเกลาให้เราให้จู่เราเลยมินิมอลมันมาเองเหรอพี่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากอะไรแต่มันแต่ทำไมถึงได้ชอบวาดมันแบบเราชอบรูปทรงแบบนี้เอาเข้าจริงคือผมเป็นคนชอบวาดทุกอย่างรอบตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนคนเขาจำเราได้จากจู่เพราะว่ารู้สึกว่าไอ้นี่วาดจู่แล้วไอ้เนี่ยวาดจู่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเราสึกว่าพอมีคอมเมนต์มากขึ้นเรารู้สึกเฮ้ยมันดันได้เลยมันยิ่งทำไปอะไรเงี้ยดันเรื่องจู่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเขาวาดมาจนแบบทุกคนจำได้ว่าเราเรียกกันเรียกตอนจู่อะไรเงี้ยก็ไม่แล้วตีว่าสนิทแล้วกันเพราะอะไรครับการเพราะการทำงานทำให้มาเจอกันไม่รู้ตอสเข้ากับคนง่ายตอสก็สนิทกับเขาไปทั่วอยู่แล้วสนิทเยอะเพื่อนสนิทเยอะมากรู้จักกันแป๊บเดียวก็สนิทแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมีความเชื่อมโยงเรื่องผมก็พูดมากอ่ะผมเป็นคนแบบเมื่อไหร่ผมก็พูดแล้วแบบผมไม่มีความลับไงคือเจอพี่คุณสักปันหนึ่งผมก็พูดว่าพี่ผมเป็นหนองในอะไรแบบนี้ผมก็พูดได้อะอะไรแบบนี้แล้วมันมีอะไรเกี่ยวกับงานไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่เลยครับงานมันแตกต่างกันเลยแบบแตกต่างกันเยอะมากแล้วก็ไม่พยายามไม่ยุ่งกับงานของกันและกันใช่พูดเหมือนแฟนอะไรกันอยู่ด้วยกันไม่ก้าวไกลเลยด้วยกันมันแบบเพราะว่ามันคนละสไตล์ไปแล้วครับแต่ก็มีงานที่ทำคล้ายๆกับร่วมกันบ้างเล็กน้อยคือถ้าร่วมกันโดยงานไม่มีครับพี่แต่ว่าจะร่วมกันแบบเขียนหนังสือแล้วเล่าผ่านเรื่องราวของกันและกันแต่ว่าเอางานมาแบบฟิชชิ่งกันเนี่ยคืองานของคนสไตล์แบบว่ามากๆครับมันจะเข้ากันไม่ได้เลยใช่ไหมมันขาดสื่อมากกว่าเพราะว่าเขาอย่างที่สำนักพิมพ์เขาจะบอกให้แบบมาร่วมงานกันอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้จริงๆอ๋อคือเขาก็อยากเขาก็อยากก็ทำได้ก็คือไอ้หนังสือโตเกียวเนี่ยครับเพราะว่ามันคนละเล่มแค่โอติดโคกันใช่แต่ประสบการณ์นั้นเป็นยังไงตอนที่ไปโตเกียว
มันเริ่มแล้วจับผมก่อนดีกว่าเพราะว่าคือผมอยากไปญี่ปุ่นมากครับแล้วแบบเรามีตังก้อนนึงอะไรเงี้ยไปญี่ปุ่นดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้จักกับน้องคนนึงสนิทกับน้องคนนึงที่เขาไปญี่ปุ่นบ่อยมากครับก็เลยชวนอาร์ตไปด้วยเฮ้ยอาร์ตไปญี่ปุ่นกันก็เลยโทรหามันทำไมถึงชวนอาร์ตตอนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อใช่คือเพื่อนผมทุกคนทำงานประจำหมดแล้วไม่มีใครว่างจะไปคือผมว่างมึงไม่ได้ทำใช่ไหมว่าก็เลยชวนอาร์ตอาร์ตก็บอกว่าไม่ไปไปไม่มีทางไงกูต้องไปกับน้องเขาสองคนอะไรแบบนี้เหรออะไรเงี้ยฮะแล้วยังไงนะแล้วอยู่ๆมันก็เปลี่ยนใจไม่ได้เดี๋ยวอ๋อเปลี่ยนใจเพราะว่ารู้สึกว่าตอสไปเพราะว่าไปเขียนหนังสือเพราะก่อนนั้นเนี่ยเขียนอินเดียมาแล้วอะไรแล้วผมก็อยากไปอยู่ในหนังสือตอสอะไรอ๋อแต่ไม่คิดว่ามันจะเขียนอย่างนี้ไงเออแต่ว่าอันนี้ก็ไม่เคยคิดไหมย้อนอยากจะไปญี่ปุ่นโอ้อยากไปครับคิดแต่ว่าช่วงนั้นมันไม่มีตังค์อะครับแค่นั้นแหละคือประเด็นคือเงินมันต้องใช้จ่ายเยอะมากครับแล้วเราก็เพิ่งออกหนังสือไปเล่มหนึ่งแล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็กะจะชิลอยู่เชียงใหม่เลยอยู่เชียงใหม่เลยตอนนั้นนอนเล่นไปเล่นนู่นนี่ตามเมืองอะไรตามในเมืองอะไรเงี้ยครับตอนยินดีตอนก็ชวนก็ครั้งแรกบอกเลยไม่ไปเพราะว่าไม่มีตังค์แต่พอคิดไปคิดมาก็ไปในแง่ของเนี่ยนี่คือคิดว่าทั้งสองคนได้อิทธิพลจากญี่ปุ่นมากไหมของผมมากครับเพราะว่างานส่วนใหญ่ก็ตามงานคนญี่ปุ่นอยู่ประมาณนั้นตามครับเพราะว่านี่ญี่ปุ่นจะมีงานแบบน่ารักมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยได้ดูคนเยอะใช่ได้เยอะมากครับก็แต่ว่าจริงๆก็ผสมกันคือผมเป็นคนจำงานใช้ไม่ได้แต่ว่าดูงานหมดทุกอย่างครับแล้วก็เอามาปนกันแต่ว่าญี่ปุ่นเหมือนมันโตมากับเราฮะช่องเก้าการ์ตูนเปิดมาทุกวันเสาร์ที่ก็เจอแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ซึมซับมาโดยอัตโนมัติแล้วไปเจอแล้วเป็นยังไงพอได้ไปโอ้โหโคตรชอบเลยพี่ช่วงที่แบบว่าลงจากนาริตะแล้วแบบนั่งรถบัสเข้าเมืองไอ้ที่นี่หลับไม่สนใจผมโคตรตื่นเต้นเลยแบบนาริตะอยู่เมืองนี้นะเว้ยอะไรแบบเนี้ยคือแบบโคตรมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะแบบหาอารมณ์ร่วมแบบไอ้อาร์ตดูดิอาร์ตนั่งหลับแล้วผมก็แบบคือทริปญี่ปุ่นผมมาตื่นเต้นตลอดเวลาแต่อันนี้เขาจะแบบไม่ถ่ายรูปสักภาพญี่ปุ่นพี่ไม่เคยคว้ากล้องมาถ่ายรูปสักภาพเดียวก็ไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหน้าตายตลอดทริปอะไรเงี้ยมันเป็นคนอย่างนั้นมันไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นเนี่ยแต่คนนั่งหลับนี่เข้าใจอารมณ์เลยแบบเวลาเราไปเที่ยวแล้วไอ้นี่นั่งหลับไม่อินกับกูวะอะไรเงี้ยอะไรแบบนั้นภูเขาไฟด้วยอะไรเงี้ยผมตื่นเต้นกับทุกอย่างครับแบบว่านั่งเครื่องบินไปเห็นนกเห็นแม่น้ำโอ้นี่แหละที่แบบโนเรบอนอยู่อะไรแบบนี้จริงเหรอจริงจริงคืออินมากๆไปนานไหมครับไปประมาณ14-15วันครับก็ถือว่านานมากสำหรับก็เงินสำหรับเงินเนี่ยแค่เนี้ยอะไรเงี้ยและความการเดินทางด้วยกันเนี่ยทำให้เราเรียนรู้อะไรกันบ้างจริงๆอ่ะไปด้วยกันก็จริงอ่ะพี่แต่ว่าผมมาแยกตัวมาคือเราอยู่ด้วยกันจริงๆอ่ะครับ4วันได้ป่ะประมาณ4วันนะฮะเขาจะไปอยู่แยกไปเลยใช่ใช่ต่างคนต่างอยู่ผมต้องไปเขียนหนังสือผมก็จะไปในแบบของผมอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีบางวันที่เรามาเจอกันก็เจอกันทุกวันเพราะว่านอนที่เดียวกันใช่แต่สลับที่นอนเรื่อยๆครับสงสัยพอตอนเดินออกไปนี่เข้าไปนอนกันจริงครับช่วงท้ายของทริปนี่คือแบบมันนอนอยู่ห้องดูซีรีส์ไม่ไปไหนไม่ปุ่นทำไมวะมันไม่มีตังค์แล้วนี่อะไรครับแต่มันก็มีเรื่องที่ไม่ได้เล่าอะไรที่หนังสือเยอะครับพวกแบบจริงมันก็ใช้ชีวิตแบบเท่ๆอยู่นะไม่ใช่แบบว่าเชื่อกล้าพูดไม่ใช่แบบเหมือนหนังสือนั้นเราคัดแต่เรื่องแบบนี้มาคำว่าเท่เขาไม่ใช่พูดเองหรอกแปลว่าพูดใส่มึงอยู่แล้วก็แบบเดินมีวันหนึ่งที่ผมช่วงท้ายทริปนะครับก็ไปลงกินซ่ามั้งแล้วแบบรู้สึกว่าตอนนั้นพักอยู่แถวอาซากุสะอะไรครับเวโนะอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอยากลองเดินกลับดูอะไรเงี้ยก็ห้าถึงเจ็ดชั่วโมงอะไรเงี้ยจริงจริงจริงเชดโก็มันก็ไปเห็นอะไรต่างๆแบบเยอะใช่ไหมครับแล้วตอนในความประทับใจนั้นเนี่ยเราเจออะไรที่รู้สึกว่าผมไม่ประทับใจดีกว่าพี่เพราะประทับใจทุกอย่างเลยผมไม่ประทับใจรู้สึกว่าญี่ปุ่นแบบมันเหงาพี่คือแบบยิ่งเราไปคนเดียวด้วยช่วงในท้ายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำไมมันเหงาจังเลยวะแบบบางทีผมไปแค่ชานเมืองที่พักที่สุดท้ายเราที่ไหนนะม
ินามิเซนจูมินาเซนจูมันจะอยู่ชานเมืองแล้วแบบผมเดินไปเห็นแบบคนแก่จุงหมาแล้วเมืองทั้งเมืองนี่คือแบบโล่งมากๆอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าทำไมญี่ปุ่นมันเงาขนาดนี้อะไรเงี้ยนั่นเป็นโมเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าญี่ปุ่นมันเขาไม่ใช่อย่างที่เราคิดเสมอไปอะไรเงี้ยครับแต่ผมกับชอบเมืองนั้นนะเพราะว่ามันความเหงาเพราะว่ามันดูไม่ต้องมีใครมายุ่งกับเราดีอะไรเงี้ยสบายแล้วครับผมชอบแสงสีก็เหมือนตอนที่เมานั้นที่ทัวร์เฟซบุ๊กเห็นกันหมดแล้วอ๋อครับในความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหลายด้านกันนะแล้วก็สำหรับคนไทยเราก็มีด้านโดเรมอนครับใช่สี่คนวัยเด็กชื่อเราไปชอบแล้วแล้วมันก็มีด้านที่แบบพอพูดถึงญี่ปุ่นผู้ชายอย่างน้อยผู้ชายก็ต้องคิดถึงหนัง AV หนังโป๊ดาราโป๊ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนเวลาที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกโดยเฉพาะผู้ชายก็จะพุ่งไปหาอะไรพวกนี้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าอย่างน้อยไปพิสูจน์ว่ามันเป็นอย่างจริงหรือเปล่าเราได้ไปทำอะไรแบบโอ้โหพี่จะเหลือนี่ความฝันของเขาความฝันเลยคือแบบว่าจุดปลายสู่สุดของความต้องการในชีวิตผมเลยนะคือแบบรู้สึกว่ามันคือโลกที่รวมทุกอย่างขึ้นไปครั้งแรกที่ผมเห็นหนังโป๊ที่มีลิขสิทธิ์อะพี่คืออยู่เมืองไทยแล้วแบบมันไม่มีทางที่จะเจอคนนี้อยู่แล้วครับก็ไม่ได้ซื้อมาแต่ว่าเราแบบเราไปเฉพาะผมเนี่ยไปประมาณแบบ3รอบในตึกเดียวที่อาชิฮาบาระฮะครั้งแรกที่ผมไปกับมันไปกับอาร์ตและไอ้นี่เขาก็แบบสไตล์เขาก็แบบพาผมมาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็พาไปนู่นไปนี่แล้วมันก็เดินตามผมนะแล้วผมจะแบบโอ้ไอ้นี่แบบแล้วก็เดินวนอยู่นั่นน่ะก็ชอบโชว์อ่ะผู้ชายอ่ะที่ปกติไม่มันแป๊บเดียวมันก็หมดแล้วบอกว่าก็ดูโอเคเอาก็ดูเหมือนเขาดูละเอียดแต่ก่อนรีบแล้วแบบมีการเลือกจู๋2อันน่ะอันไหนดีวะไม่ไปหยิบมาดูสุดท้ายมันก็ซื้อจู๋อันใช่ๆๆไม่ใช่นะครับซื้อมาซื้อโมเด็ตตั้งไว้ในห้องเนี่ยเดินเป็นชั่วโมงซื้อมาแค่นั้นจริงๆซื้อมากกว่านั้นแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังใจเย็นๆก็นั่นแหละครับเราไอ้อาร์ตเขาก็แบบไม่รู้อินหรือเปล่านะแต่ผมว่าจริงๆอ่ะที่เนี่ยมันชอบแหละไม่อินเลยเขาบันทึกเอาไว้สายตามันฟ้องไอ้อาร์ตไอ้เหี้ยมันมองเสร็จแล้วมึงก็เบื่อแล้วจริงๆกูเหี้ยไปเลยเนี่ยจะมีกูเหี้ยไปอารมณ์เหมือนแบบที่ลงอลิตามานั่งหลับในรถบัสนั่นแหละแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วครับทุ่งนาที่ไหนก็ทุ่งนาผู้หญิงที่ไหนก็เขาเป็นคนสงบอ่ะแล้วผมแบบออกหน้าออกตามากๆแล้วก็รู้สึกว่าเราแม่งแบบที่ดูบ้านนอกเปล่าอะไรเงี้ยบางทีก็จะพยายามฟองฟอนเก็บๆบ้างอะไรอยู่มันแล้วมันตื่นตาตื่นใจไหมที่ชอบมากพี่รู้สึกว่าอะไรนะชอบมากชอบมากผมรู้สึกว่าในตึกมันเนี่ยคือผมไม่คิดว่าญี่ปุ่นเขาจะคิดอะไรได้ล้ำขนาดนี้เยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าไม่รู้นะผู้ชายทุกคนที่ไปญี่ปุ่นผมว่าต้องไปที่ตึกเนี่ยที่อาคิฮาบาระเนี่ยรู้สึกว่ามันควรค่าแก่การที่จะเข้าไปพี่พูดถึงเรื่องหนังเอวีอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับไม่ใช่อุปกรณ์เดินทางแล้วตอนไหนชอบไปแอบถ่ายอะไรแบบต่างๆใช่คือในตึกก็แอบถ่ายเอากล้องมาแอบถ่ายนู่นนี่แอบถ่ายอะไรในตึกคือผมคือว่าทางตรงผมว่านิสัยไม่ค่อยดีนะว่าทางตรงในตึกเขาห้ามถ่ายรูปอะไรพวกนี้เหรอผมก็ไม่ถ่ายรูปผมถ่ายวิดีโอเอาถ่ายวิดีโอเลยมีเสียงเนี่ยแบบเอาโทรศัพท์เนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วมันกล้องเนี่ยมันจะเลยผ่านกระเป๋าเสื้อพอดีผมก็แบบนี้มันเถื่อนนี่แหละเก็บรายละเอียดอะไรแบบนี้ฮะที่แรกกะว่าจะทำเป็นโชว์รีวิวแล้วกลับมาแต่ว่าก็ไม่ได้ทำก็เก็บไว้ไปรู้สึกผมว่ามันเป็นเขาเรียกนะคือเวลาเราปัดผมเป็นคนขี้ลืมด้วยแหละเวลาไปบันทึกอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้นั่นตรงนั้นเรียนไม่ได้ไปว่ะอะไรไม่ได้ไปว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เฮี้ยกว่าคืออันนี้ห้องอาบน้ำชายล้วนก็แอบถ่ายด้วยนะคือเราอยากไปแอบถ่ายเนี่ยเราอยากให้คนข้างนอกเขารู้ว่าไอ้ห้องอาบน้ำญี่ปุ่นเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ได้ไปเราอยากเห็นแล้วก็เห็นตูดเราเลยว่าเก็บมาฝากแล้วโทรศัพท์แล้วก็ได้ไปลองไหมได้ไปอาบเนอะครับผมก็แต่มันไม่ใช่ช่วงเวลาทำทางมันจะมีแค่แบบ 4-5 คนอะไรเงี้ยผมเอาเป็นที่แคปซูลนะครับเป็นโรงแรมแคปซูลมันบังคับให้อาบอย่างนั้นอยู่แล้ว4วันอะไรเงี้ยก็กล้องมาไปด้วยเหมือนเดิมกล้องเข้าไปในแต่ว่าพาจะตัวคุมแล้วก็เดินแบบอะไรของผมไม่เรื่อยแล้วก็ถ่ายภาพมาแล้วก็เอามาลงเฟซบุ๊กให้ทุกคนได้รับดูแต่มันไอช่วงหน้ามันดีตรงที่แบบเราแยกกันไปแล้วไงครับแล้วมันมีครั้งนี้ผมแบบเจอตอสแบบจังๆในห้องอาบน้ำ
ไม่เอากูเดินกลับกูไม่อ่านก็ได้จริงอ่ะกูไปชิลเล่นกูไปนั่งทําอะไรก็ได้สักชั่วโมงค่อยกลับมาอ่านแล้วหลังจากนั้นก็จะต่อจากประมาณ 3:00 นตอนจะกลับมาอาบน้ําอะไรเราจะรู้แล้วก็จะอาบสัก 4-5 ทุ่มอะไรอย่างงี้อ๋อจริงๆกันแบบว่าคือสังเกตเวลาคือถ้าเกิดเราเจอใครไม่รู้เราก็ไม่เป็นไรไงเจอตอนเขินไงไม่ล่ะเพื่อนกันเราไม่เขินกลัวเขาแอบถ่ายไม่ได้ถ้าวันที่อาร์ตเลือกเป็นคนเลือกโปรแกรมเองจะพาไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแผนไว้ตั้งแต่แรกครับก็เรามีแผนที่รถไฟอยู่อันนึงแล้วเราก็เอ้ยชอบชื่อนี้ว่ะแล้วก็ไปแค่นั้นแหละแล้วก็ไปเดินอยู่แถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้รู้จักมันก็มีถ้าเกิดดำๆก็มีชินจูกุอะไรเงี้ยครับเนี่ยแต่ว่าไปที่แปลกๆลองชื่อแปลกๆแล้วไปถึงก็ไม่มีอะไรเลยอะไรก็โอเคก็อย่างน้อยเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ญี่ปุ่นมันก็ยากนะเพราะบางทีแบบบางอย่างมันอยู่ชั้นใต้ดินมั่งอยู่ชั้น2ชั้น3มั่งครับถ้าคือถ้าคนที่อ่านไม่ออกอ่ะก็ยากเลยที่จะรู้ว่าอะไรคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ภาษาทั้งอังกฤษไทยก็ได้ครับคุณละพี่ก็คือแบบชอบที่ไปต่างประเทศเพราะว่าชอบความไม่รู้เนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยผมใช้ภาษากายล้วนๆแต่ว่าเฮ้ยสนุกดีอ่ะตัวรอดได้อะไรเงี้ยญี่ปุ่นเค้าพยายามช่วยเราทางก็สนุกในแบบนะครับทีนี้ในแง่ของงานของแต่ละคนมีความรู้สึกว่าสถานการณ์เกี่ยวกับการ์ตูนเกี่ยวกับแอนิเมชันอะไรเนี้ยในบ้านเรามันณจุดนี้มันเป็นยังไงบ้างครับแอนิเมชันเป็นแอนิเมชันคือผมเขาไม่ทำแอนิเมชันเป็นหลักนะครับผมมาสายพวกแบบอิลลัสละกันค่อนข้างดีมากๆถ้าแบบอันนี้ไม่อิงการ์ตูนนะในสายอิลลัสอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ผมถือว่าคือเฟื่องฟูมากๆด้วยที่ผมว่าพี่ตั้มอัลฟาก้าเนี่ยฮะเขาบุกเบิกไว้ให้ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนว่าเขาหยิบความเป็นอาร์ตกับคอมเมอร์เชียลเนี่ยเข้ามาหลอกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็รุ่นสองอย่างผมก็ดีขึ้นรู้สึกว่ามันมีงานเข้ามาตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไปได้อะไรเงี้ยครับเฟื่องฟูนี่คือในแง่ที่ว่ามีคนมีความต้องการใช่ครับหลายโปรดักเขาเลือกที่จะหยิบพวกอาร์ติสต์พวกศิลปินพวกนักอิลลัสพวกนี้มาร่วมงานกับสินค้าของเขาเยอะมากๆช่วงนี้มากกว่าเมื่อก่อนใช่ใช่ครับแล้วมันตอบสนองแบบสิ่งที่เราต้องการแสดงออกในแง่ส่วนตัวไหมในเชิงแบบเชิงศิลปะอะไรของเราผมมองเป็นสองแง่คือแง่แรกคือแบบว่ามันได้เงินอ่ะมันจะเลี้ยงดูเราได้อะไรเงี้ยพี่ส่วนแง่ที่สองผมรู้สึกว่าคือเราทำในอื่นไม่ได้แล้วนอกจากวาดรูปอะไรเงี้ยคือแบบผมเคยเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้เปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนไม่ให้เป็นเลยทำอะไรไม่ได้แล้วคือโง่มากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราวาดรูปได้แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำอันเนี้ยเราไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วแล้วเผอิญว่าในจังหวะเนี้ยมันเล่นดูเราได้แบบค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยมันมีทิศทางมันมีทางไปอยู่ครับแล้วการ์ตูนอาจจะเรียกว่ามังงะอะไรเงี้ยลักษณะแบบการ์ตูนญี่ปุ่นอ่าครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ผมเริ่มก้าวมาใหม่ๆประมาณ3ปีที่แล้วคิดว่ามันกำลังจะขึ้นขาขึ้นครับแต่พอเมื่อปีนี้แหละผมรู้สึกว่ามันเริ่มกลับมาลงอีกแล้ว ตั้ง อย่างช่วงอ่ะอย่างบูมเงี้ยนิตยสารบูมที่ปิดตัวไปอะไรหรือว่าสำนักพิมพ์เดสคอมิกที่เริ่มล้อมแบบเหมือนแบบลองฮึดอีกปีนึงอะไรเงี้ยครับมันแบบรู้สึกว่ามันจะอยู่รอดป่าวอะไรมันเป็นเพราะอะไรอ่ะคืออาจว่าความสนใจในหมู่คนไทยด้วยกันมันยังไม่พอหรือว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับมันต้องมีอะไรที่ทําคือการ์ตูนญี่ปุ่นมันถูกกว่าด้วยแหละแล้วคนก็ไปเลือกการ์ตูนอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นกันส่วนการ์ตูนไทยก็อยู่ได้โดยแบบต้องปรับตัวเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กแล้วก็มีคนสนับสนุนในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีคนอ่านเยอะอยู่อ่านเยอะมากพอเข้ามาแบบวันหนึ่งก็หลายเรื่องอยู่ครับแล้วโดยส่วนตัวเราคิดว่าปัญหาของการ์ตูนไทยมีอะไรบ้างไหมปัญหาคือเราเหมือนเราลองอะไรอยู่อ่ะ
คือแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเลยเยอะมากชัดเจนของแต่ละคนแต่ว่ามันเหมือนแบบมันยังไม่เป็นจุดเด่นเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นที่แบบเขาแข็งแรงเพราะว่าลายเส้นเขาจะเริ่มแบบมีเทคนิคอะไรที่เป็นของญี่ปุ่นอะไรซึ่งของคนไทยมันเหมือนกับตอนนี้เราใครอยากทำอะไรก็ทำอ่ะซึ่งมันเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเนี่ยมันเลยได้แบบฐานกลุ่มที่แบบค่อนข้างแบบส่วนตัวของใครของมันอะไรไม่ได้ได้แบบรวมๆครับตอนนี้2คนทำงานอะไรกันอยู่ก็ตอนนี้มีทำเขียนเกี่ยวกับล่าสุดนี้เขียนเกี่ยวกับเขียนกับตัวเองครับเขียนเกี่ยวกับการเป็นนักเขียนการ์ตูนซึ่งเขารีเควสมาอะไรอย่างเงี้ยย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เล่าทุกอย่างเลยครับตั้งแต่ไปเจอไอ้นี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ชีวประวัติวะเนี่ยคนสำคัญในชีวิตเลยนะเนี่ยโผล่ผมมาเขียนการ์ตูนได้ยังไงอะไรยังไงแล้วแรงบันดาลใจมาจากอะไรเงี้ยครับประมาณแต่เป็นการ์ตูนผมมันมั่วมากครับมันหลายอย่างครับแต่ว่าคือถ้าพูดในหนังสือก็น่าจะเป็นปีหน้าเลยเพราะว่าปีนี้ผมไม่มีเวลาเขียนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ทำพวกแบรนด์สินค้าอะไรมากกว่าเวลาส่วนใหญ่จะทำอยู่กับการวาด illustration ใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็คือแบบทำงานที่บ้านคุยงานที่บ้านอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็งานที่รับมาส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแบบสปอร์ตได้คร่าวๆคือแบบพวก big mountain ของแบบSamsung ของอะไรพวกนี้ครับแบรนด์พวกนี้จะทำให้ผู้นั้นชนะกว่าครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราแสดงฝีมือในการวาดรูปให้น้องๆเขาหน่อยละกันครับอาจจะวาดจูน้องก็ได้วาดได้ใช่ไหมครับไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงโอเคไปครับ1 2 3เริ่มไม่เป็นไรเอาใหม่เพราะฉันไม่มีทางใดที่จะทำร้ายเธอจากคำนั้นที่ฉันได้บอกเพราะฉันไม่มีทางใดที่จะทำร้ายเธอจากคำนั้นที่ฉันได้บอกเพราะฉันไม่มีทางใด